โอภักจีราชีวิตครอบครัวไม่เป็นดั่งฝันท้อแท้แอบร้องไห้ฝืนยิ้มให้ลูกเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งสุดสตรองสำหรับโอภักจีราที่ล่าสุดมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย C H A N G E 2561โอภักจีราได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกเรื่องที่จำฝังใจที่สุดของคือตอนที่ครอบครัวล้มละลายบ้านก็ต้องขายเงินไม่มีสักบาทพร้อมเล่าช่วงเวลาสุดซ่าเคยคบซ้อนบ้างรถไฟชนกันบ้างพร้อมเผยกฎของตัวแม่คือเมื่อพูดถึงแฟนเก่าเราต้องเป็นไม้หนึ่งเท่านั้นและเปิดใจถึงความรักครั้งแรกที่หล่อระดับตำนานเมื่อพูดถึงเขาทีไรมันทำให้ตื้นตันใจทุกครั้งเพราะเขาคือความอบอุ่นที่เธอไม่เคยได้รับเปิดโลกไม่ไหวเมื่อโอภักจีราต้องมาเจอกับความรักของคนเจ้าชู้ตัวพ่อติดทำเนียบระดับประเทศและเมื่อชีวิตครอบครัวไม่เป็นไปอย่างที่ฝันโอเล่าช่วงเวลาที่เธอแทบไม่มีแรงไปต่อไม่ไหวแต่ต้องฝืนยิ้มให้ลูกและเก็บความเจ็บปวดนั้นไว้ร้องไห้กับต่อวัวเองแต่ก็ทำดีที่สุดแล้วและภูมิใจกับความอดทนของตัวเองแม้อาชีพนักแสดงต้องโดนกระแสข่าวต่างๆนานาจากคนที่ไม่รู้ว่าเราต้องเจอเรื่องอะไรมาบ้างภาพจำฝังใจที่โอบอกว่าไม่เคยลืมเลยคือตอนเด็กๆเจอเหตุการณ์ว่าบ้านล้มละลายที่บ้านจะต้องขายแล้ววันนั้นฝนตกตอนนั้นพ่อไม่อยู่เงินก็ไม่มีสักบาทแม่ก็ดูน้องที่เล็กอยู่ก็เลยไปยืนรอรถจำได้เลยที่ป้ายรถเมล์ก็มีร่มไปคันหนึ่งน้องก็ยังเล็กแม่ก็อุ้มน้องแล้วเราก็ยืนอยู่ข้างหลังเราก็เลยรู้สึกแบบน่าสงสารจังเลยภาพนี้มันคงเป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างให้ครอบครัวนี้รอดโอเองเป็นคนเจ้าชู้ไหมโอเองอาจจะเป็นคนขาดความรักมันก็มีช่วงเวลาที่ซ่าก็มีเหมือนกันโอมีกฎโอจะไม่ชอบแบบสมมุติว่ารู้จักพี่อ้อยโอจะไม่มีทางเอาแฟนพี่อ้อยแม้กระทั่งเลิกกันแล้วนะคนที่เคยเป็นแฟนเก่าโอเราจะพูดว่าเราเป็นไม้หนึ่งถามว่าเคยคบซ้อนไหมก็มีความรักครั้งแรกก็โอ้โหหล่อระดับตำนานทีเดียวคือล่าสุดโอไม่ได้เจอเขานานมากเพราะเราเลิกกันไปใช่ไหมคะมันเหมือนปลดล็อกโอเหมือนกันนะเพราะว่าโอเกรงใจเขามาโดยตลอดนะแปลว่าตั้งแต่ที่ห่างกันไปไม่เคยเจอเลยโอก็ไม่เคยพูดอะไรถึงเขาเลยใช่ค่ะแต่เขาพูดว่าเป็นรักแรกของเขาเรารู้สึกเหมือนแบบน้ำตาแทบจะไหลตอนที่พ่อโอเสียเราก็เลิกกันไปแล้วเขาก็มาพูดแล้วน้ำตาจะไหลคุณแม่เขาก็ดีมากคุณพ่อก็ดีมากพูดถึงเขามันคือความอบอุ่นในครอบครัวที่เราเหมือนตอนนั้นที่เราไม่มีแต่ครอบครัวเขาให้เราจริงๆและอีกหนึ่งความรักมาเจอรุ่นใหญ่เขาเปิดโลกให้โอมากให้เรารู้ว่าการไปเที่ยวการเป็นวัยรุ่นต้องทำอย่างนี้นะเขาเป็นแฟนคนแรกที่เปิดประตูรถให้โอตอนนั้นโอรู้สึกว่ามีสีสันมากถ้าคบกับพี่คนนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบเราฝากชีวิตกับเขาได้แต่ที่สุดแล้วสาวแซ่บของเราก็มาเริ่มต้นมีชีวิตครอบครัวมันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เราจบแล้วมีครอบครัวที่มีความสุขในตอนนั้นแล้วมันเหมือนโชคร้ายกลับมาหาโออีกแล้วเอาจริงๆเห็นโอแบบหัวเราะหรืออะไรต่างๆโอก็จะรู้สึกว่าโอเป็นคนเก็บมันก็ไม่มีแรงมันเหมือนกับมันต้องยิ้มกับลูกมันช็อกโอภูมิใจในความอดทนของตัวเองมากกว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทำงานวันนี้เศร้าอาชีพเรามันใช้อารมณ์แล้วคนที่มองเราบางทีเขาอาจจะเขาไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเราอดทนทุกอย่างเราจะได้ยินคำหนึ่งบ่อยมากเลยว่าอดทนเพื่อลูกโอทำไม่ได้ค่ะเปิดหมดทุกเรื่องราวในทุกช่วงเวลาของชีวิตและเรื่องรักของโอภักจีราได้ในรายการคลับ Friday โชว์วันเสาร์ที่วันที่20 พฤษภาคมเวลา 11 นาฬิกาทางช่องวัน 31